นี่คือเรื่องราวของโคตรตำนานที่กล่าวขานกันว่าช้างเป็นสัตว์กินเลือดที่พวกเรานั้นอาจจะได้ยินหรือได้ฟังสำนวนนี้กันมาบ้างมันมาจากเรื่องหนึ่งของตำนานช้างแมมมอธบูลลี่ที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งก่อนจะเข้าไล่ห่ำและไล่ขย่มฆ่าคนทั้งเมืองอย่างโหดเหี้ยมอยู่ซับ14สตูดิโอขอเสนอจะปล่อยหนังโคตรโม้ในภาพยนตร์เรื่องแมมมอธ TH โคตรอสูรกายช้างเช็ดกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักน่าหยิกกันทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมากันอีกครั้งกับสปอยหนังโคตรโม้วันนี้เนี่ยเราอยู่กับหนังโคตรเก่ากันอีกเรื่องนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้ก็จะหามาได้โคตรยากเลยคือมันไม่มีภาษาอังกฤษแล้วก็ซับภาษาอังกฤษครับเวอร์ชันที่ผมดูเป็นเวอร์ชันภาคอินเดียฮะเหมือนเดิมเหมือนตึ๊บแต่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมยังไงซะถ้าใครพร้อมจะรับฟังความกล่าวก็อย่าลืมฝากไลค์และซับใครกันก่อนฟังด้วยนะครับคำเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเรื่องราวของแมมมอธTH โคตรอสูรกายช้างเชดได้เริ่มขึ้นณที่เมืองที่มีชื่อแปลกประหลาดว่าสลิปปิทาวแปลเป็นไทยว่าเมืองโคตรง่วงที่ตั้งอยู่ณรัฐลุยเชียนาเขตเมืองน้ำดำแบ็กวอเตอร์ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เจ้าของพิพิธภัณฑ์ล้านปีเปิดใหม่อย่างแฟงก็กำลังอารมณ์ดีพอมีเด็กๆ เข้ามาดูซากช้างดึกดำบรรพ์แมมมอธที่มีชื่อว่าวูลลี่ซึ่งแฟงเองก็ให้ความรู้กับพวกเด็กๆเกี่ยวกับข้อมูลของช้างดึกดำบรรพ์ตัวนี้แต่ในขณะที่พวกเด็กนั้นกลับไปแฟงก็สังเกตเห็นร่องรอยของหินลึกลับที่มาจากภาพสแกนที่เขานั้นได้รับมาก็พบว่าไอลักษณะของหินอันนี้คล้ายกับเพชรเม็ดใหญ่ซะเหลือเกินไม่รอช้าแฟงจึงจัดการหาคำตอบและใช้เครื่องมือเจาะเข้าไปยังผิวหนังของเจ้าช้างวูลลี่และใช้กล้องไมโครขนาดเล็กเข้าไปส่องดูจนพบว่าแท้จริงแล้วมันคือเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของจักรวาลและอวกาศที่เป็นแสงและสอดส่องทำให้เขามึนงงเหมือนกับคนเมาเก่ายังไงอย่างนั้นอายะนี่มันอะไรกันวะเนี่ยพอแฝงตั้งสติขึ้นมาได้เขาก็พบกับสัญญาณลึกลับที่ถูกส่งออกไปนอกโลกจนเป็นคลื่นดาวกระจายลอยวิดวีวิดวีไปกระทบกับส่วนต่างๆของจักรวาลและกาแล็กซีซึ่งในตอนนั้นได้มี UFO ที่จับสัญญาณวิดวีได้มันจึงส่งลูกบอลอวกาศชนิดมีหูพุ่งกลับไปยังโลกในทันทีด่านแฝงเองพอเห็นก้อนสิ่งมหัศจรรย์ขนาดนั้นมีหรือที่เขาจะไม่อยากได้มันมาไว้ครอบครองเขาจึงเก็บมันไว้และพูดกับเจ้าช้างว่าตกลงที่แกเป็นตัวอะไรกันแน่ก่อนที่เขาจะรีบนำมันกลับไปศึกษาณที่ห้องทำงานแต่ในระหว่างที่กำลังจะสตาร์ทรถออกไปนั้นก็พบว่ารถทางคันดันเสียไปซะแล้วแถมตอนกลางคืนจู่ๆก็กลายเป็นกลางวันซะอย่างนั้นเลยทำให้ประชาชนที่อยู่ละแวกนั้นพากันงงไปตามๆกันเพราะนอกจากรถทุกคันจะใช้งานไม่ได้แถมกลางคืนเปลี่ยนเป็นกลางวันก็ดันมีก้อนอะไรแปลกๆพุ่งตกลงมาจากฟ้าอย่างเร็วจี๋ก่อนที่ผู้โชคดีที่ถูกไอ้ลูกปริศนานั้นตกใส่ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์ล้านปีของไอ้เจ้าแฝงที่กำลังหาสัญญาณโทรศัพท์อยู่ด้านนอกตะบุ๋มเอ้ากูนึกว่าวันนี้จะโชคดีหล่นทับแต่นี่มันก้อนใหญ่เกินไปไม่เล่าพูดจบไอ้เจ้าแฝงจึงรีบวิ่งปรีเข้าไปดูที่พิพิธภัณฑ์เขาก็พบกับผู้ดูแลที่กำลังช็อกจากเหตุการณ์ของลูกกลมๆปริศนาล่วงลงมาจากฟ้าและกลายเป็นนาโนแมชชีนขนาดเล็กพุ่งเข้าไปหาซากช้างก่อนจะเกิดปฏิกิริยาทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยความเหวอจึงทำให้ลุงยามควักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงไอ้เจ้าโคช้างวูลี่ที่วิ่งปีกขึ้นมางัดแก่ก่อนจะเช็ดคุณลุงล่วงลงไปกับพื้นท่านใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพอเจ้าซากช้างได้ใช้งวงของมันดูดวิญญาณของลุงจนเหลือแต่ซากท่านใดนั้นมันก็พังกระแพงหนีไปไอ้เจ้าแฝงเนี่ยยืนนิ่งไม่ไหวติ่งเพราะกำลังคิดว่าตัวเองนั้นเมากาวอยู่หรือเปล่าสิ่งที่กูเห็นนั้นมันคืออะไรกันสิ่งที่กูเห็นนั้นมันคืออะไรนั่นซากช้างมีชีวิตไม่พอมันยังเข้ามาเชดชีวิตมนุษย์และดูดชีพอีกด้วยมันมาจากไอ้ลูกกลมๆปริศนานี่หรือเปล่านะพอพูดจบแฝงจึงจัดการใช้ไม้ไปเขี่ยไอ้ลูกกลมๆนั้นดูแต่ก็ถูกขัดขวางจากพวกตำรวจที่เข้ามาทันเหตุการณ์และไล่แฝงออกไปด้านนอกพอพวกเขาต้องการจะสืบถึงต้นตอปริศนาอุบัติเหตุดวงดาวที่พุ่งใส่ในครั้งนี้และทันทีที่แฝงจะกลับบ้านเขาก็พบว่าตอนนี้รถยนต์ของเขานั้นสามารถใช้งานได้ปกติแล้วด้านพวกตำรวจที่กำลังตรวจสอบกันอยู่นั้นก็พบกับหน่วยสืบราชการลับอย่างพวกองค์กร Men and Women ที่มีฉายาว่า Mr. White และ Miss
าเวอร์เข้ามาขัดขวางปฏิบัติการก่อนจะกล่าวกับคุณตำรวจว่านี่เป็นสถานการณ์ที่พวกคุณนั้นไม่สามารถจัดการได้เพราะเกินความเข้าใจของคนเก่าพวกเราจึงเข้ามารับหน้าที่นี้แทนเพราะพวกเขานั้นก้าวกว่าพวกตำรวจก็เลยยอมมอบหน้าที่นี้ให้กับองค์กรคนเก่าไปกูว่าแม่งคุ้นๆนะ Men in Black หรือเปล่าวะเฮ้ยกูว่าใช่คนดังวิวสมุทรหลายชั่วโมงต่อมากว่าที่เจ้าแฟงจะกลับมาถึงบ้านก็เล่นสมืดค่ำไปซะแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็มีของขวัญไปให้ลูกสาวคนสวยของเขาที่มีชื่อว่าแจ็คแต่ในขณะที่แฟงกำลังไปเคาะประตูห้องก็พบว่าเธอเนี่ยถูกผู้ชายที่แอบปีนหน้าต่างขึ้นมาพาลูกสาวหนีไปเที่ยวณที่คอนเสิร์ตแบบเบิดๆเลยทำให้แฟงเนี่ยโมโหไอ้เจ้าผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างมากเขาจึงคิดจะไปตามลูกสาวกลับมาเพราะกลัวว่าเธอจะถูกไปทำไม่ดีไม่ร้ายเอาด้านคุณพ่อของแฟงเองก็บอกกับเขาว่าให้หลานมันเที่ยวมั่งเถอะทุกวันนี้มันเฉาจะตายอยู่แล้วแต่ในขณะนั้นไอ้เจ้าหน้าที่จากองค์กร Men and Women อย่างไอ้เจ้าไว้และคุณนายพาวเวอร์ก็เข้ามาเคาะประตูเพื่อสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของเขาพร้อมกับซากช้างที่หายไปเจ้าแฝงก็บอกว่าผมไม่ว่างตอนนี้ผมจะไปตามลูกสาวเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนจึงอาสาที่จะช่วยเหลือเขาโดยแลกกับข้อมูลที่เขานั้นจะต้องบอกระหว่างทางแฝงเห็นอย่างนั้นก็ตกลงเพราะไม่อยากเสียเงินเติมน้ำมันเพราะช่วงนี้ยิ่งแพงอยู่ด้วยทางด้านใกล้กับคอนเสิร์ตเบิร์ดที่พวกเราวัยรุ่นได้ไปร่วมตัวกันเพื่อวาดลวดลายและลีลาขาแดนกันแบบสุดมันก็ไม่ได้รู้เลยว่าในขณะนั้นเจ้าซากช้างแมมมอธวูลีได้เข้าไปจัดการพวกนายพรานล่าสัตว์ผิดกฎหมายที่เข้าไปเหยียบขี้ของมันและเอาเท้าออกมาไม่ได้จนสุดท้ายก็ถูกช้างไปเช็ดตายคาป่าหลังจากนั้นด้วยความมันและความซ่าของโคตรช้างที่ได้สังหารมนุษย์มันก็ตามเสียงเพลงของพี่เบิร์ดไปก่อนจะพุ่งเข้าจู่โจมงานคอนเสิร์ตของพวกวัยรุ่นจนพากันหนีแหกกระเจิงบางก็ถูกช้างเช็ดตายต่อหน้าต่อตาและทันทีที่แฟงและพวกหน่วยสืบราชการรับโคตรเก่าได้ขับรถมาเจอกับพวกวัยรุ่นที่พากันเดินคอตกและเมอลอยเหมือนคนช็อกจากเหตุการณ์ที่รุนแรงแฟงก็รีบเข้าไปคุยกับลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอกับแฟนหนุ่มจึงมองไปด้านหลังด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับบอกคุณพ่อว่าช้างมาเช็ดแล้วซึ่งเมื่อเขาหันกลับไปก็พบเจอกับเจ้าโคตรช้างแมมมอธวูลี่ที่มีชีวิตขึ้นมาไล่เช็ดพวกเขาอีกครั้งด่านแฝงก็พยายามพูดกับมันวันนี้ฉันเองคนที่ดูแลนายยังไงล่ะแต่พวกเจ้าหน้าที่สุดเก่าอย่างคุณไว้และคุณนายพาวเวอร์นั้นดันใช้อาวุธลับไฮเทคอย่างปืนสุดจิ๋วยิงปะวิวใส่ตัวมันแทนนั่นทำให้โคตรช้างเนี่ยรู้สึกอยากเช็ดพวกมันเป็นอย่างมากสุดท้ายไอ้เจ้าไว้จึงกลายเป็นเหยื่อโดนมันเช็ดและดูดชีพไปอีกหลายส่วนพวกคนอื่นๆที่เหลือก็รีบพากันหนีเอาตัวรอดเข้าไปในป่าข้าวโพด ที่อยู่ในบริเวณนั้นจนสามารถหลบหนีการตามล่าจากเจ้าช้างวูลลี่ได้สำเร็จซึ่งตัวมันแทนที่จะรีบกลับเข้าป่าไปตัวมันกลับแวะไปเซฮัลโหลกับคุณลุงและคุณป้าที่สรรหาไปหาความสนุกอยู่บนรถส่วนตัวจนครื้นเคลงอาจารย์ที่รักเรียวแรงของเธอยังกับพลังช้างสารที่เล่นเอาซอกฟันปลอมสั่นยังกันในหนังจูราสสิกพาร์คโดยที่ไม่รู้เลยว่าในตอนนั้นเจ้าโคตรช้างยาวูลี่ได้มายืนจังก้าเฝ้าดูพวกเขาอยู่ไม่ห่างและพอเปิดไฟหน้ารถดูพวกเขาก็รู้แล้วว่าช้างเช็ดของจริงทางด้านเจ้าแฟงที่กำลังขับรถหลบหนีก็ได้บอกความจริงให้กับนักสืบสาวได้รู้ว่าซากช้างตัวนั้นเนี่ยมันชื่อวูลลี่และเขาพบเจอก้อนปริศนาในตัวของมันที่แวววาวและยิบระยับเหมือนกับกาแล็กซีเขาไม่รู้ว่าเพราะมันเอาออกมาและจะทำให้มันมีชีวิตแต่แม่สาวพาวเวอร์ก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่เหนือเกินความเข้าใจของพวกเราพวกเราเนี่ยต้องให้เขาช่วยเหลือนั่นก็คือด็อกเตอร์สติเฟืองที่มีชื่อว่าด็อกเตอร์สตีเวนสแต็กหมอแปลกที่มีมือปริศนาดิ้นได้ไม่มีวันตายยกเว้นจะถูกปืนโคตรหยิวยิงปิ้วไปฆ่ามันนะซึ่งเมื่อจะแฝงได้ข้อมูลนั้นมาเขาก็รีบนำเอาตัวอย่างของมือไปตรวจสอบกับก้อนผลึกที่เขาได้มาจากตัวของเจ้าช้างวูลลี่ก่อนจะพบว่าเคมีของมันทั้งสองอย่างจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีเกือบ 100% เจ้าแฝงเนี่ยเลยฟันธงไปว่าสิ่งมีชีวิตไร้รูปร่างต้องอาศัยโฮสต์เพื่อคงอยู่พวกเราเรียกมันว่าซิมไบโอตไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงเห็นมีแต่ในหนังมาเวลอะถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าต้องใช้ไฟในการฆ่ามันแต่เราคงจะทำแบบนั้นไม่ได้เพราะมาเวลใช้ไปแล้วเอาเป็นว่าพวกเขาจะแช่แข็งมันด้วยไนโตรเจนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นแผนการหลอกล่อไอ้เจ้าโคตรช้างให้มาติดกับจึงเริ่มขึ้นโดยการช่วยเหลือจากคุณพ่อของแฟงและลูกสาวของเขาอย่างแจ็คที่ตัวโคตรช้างเนี่ยอยากจะเช็ดเธอซะเหลือเกินมันจึงเข้าไล่ล่าเธออย่างหนักจนสุดท้ายก็ไปเสยเอาไอ้เจ้าแฟนหนุ่มของเธอจนตายคาปั๊มน้ำมันโทษฐานเป็นศัตรูหัวใจของโคตรช้างซึ่งคุณปู่ของเธอก็สามารถพาหลานสาวมาส่งให้กับแฟงในที่โรงงานหลอมเหล็กเก่าที่ตอนนี้ได้ถูกเซตฉากให้เป็นกับดักเพื่อจัดการโคตรแมมมอธให้อยู่หมัดจนกระทั่งตัวของมัน
ได้มายืนทักทายไอ้เจ้าแฝงอยู่ตรงหน้าโดยที่ไม่ได้คิดจะฆ่าเขาไอ้เจ้าแฝงก็พาตัวของวูลลี่บุกเข้าไปในโรงงานจนตัวของมันถูกขังไว้ในนั้นด้านไอ้เจ้าวูลลี่ก็ออกอาละวาดหนักๆโดยการเข้าจัดการพวกคนงานที่ถูกจ้างมาเซตกับดักเอาไว้ส่วนแม่สาวบึ้มอย่างพาวเวอร์ก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นๆโดยปืนโคตรจิ๋วของเธอนี่ถึงปืนเธอจะเล็กจิ๋วแต่ความผิวหรือความคือหรือไม่เป็นรองใครสุดท้ายเจ้าช้างวูลลี่จึงยอมแพ้กับความใหญ่ของเธอเอ้ยจึงยอมแพ้กับปืนจิ๋วของเธอและถึงขนาดที่ตัวของเจ้าช้างวูลลี่ถูกลาดด้วยละวาร้อนๆใส่หลังมันยังไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเลยทำให้แฟงเนี่ยต้องเข้ามาวางแผนใหม่ว่าเราจะแช่มันด้วยไนโตรเจนไว้ตรงไหนดีล่ะเนี่ยท้ายที่สุดพวกเขาก็ไปเจอห้องเล็กๆห้องหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะพอดีกับขนาดตัวของเจ้าช้างถ้าพวกเขาสามารถล่อมันเข้าไปข้างในได้นั่นก็หมายความว่าจะสามารถจับมันได้เช่นกันแต่ใครกันล่ะที่จะไปทำหน้าที่ล่อมันเข้าไปข้างในลูกสาวของเจ้าแฝงจึงบอกว่าไอ้เจ้าช้างเนี่ยมันไล่ตามหนูมาตั้งแต่คอนเสิร์ตเบิร์ดแล้วมันคงต้องการตัวหนูมากกว่าเธอจึงออกไปตะโกนเรียกมันว่าไอ้ช้างกูอยู่ทางนี้รีบมาเช็ดเลยทางคุณพ่อก็ไม่รู้จะภูมิใจดีหรือเปล่าที่ลูกสาวไปท้าช้างเช็ดจนตัวของแจ็คนั้นสามารถล่อมันเข้าไปไว้ในห้องนั้นและคุณพ่ออย่างแฟรงค์จึงจัดการปิดประตูขังมันไว้ด้านในได้สำเร็จแต่ว่าเจ้าประตูเจ้ากรรมนั้นดูเหมือนจะต้านไว้ได้ไม่นานถ้าไม่รีบเติมแก๊สไนโตรเจนเข้าไปเพื่อแช่แข็งตัวมันละก่อรับรองมันต้องหลุดออกมาเป็นอิสระแน่นอนทุกคนเนี่ยจึงช่วยกันเติมสายยางเพื่ออัดแก๊สเข้าไปในห้องนั้นแต่ด้วยความเก่าของโรงงานก็ทำให้ท่อส่งแก๊สไนโตรเจนนั้นมีรูรั่วคุณพ่อของแฟงเลยเอาตัวเองเข้าไปอุดรอยรั่วไว้ก่อนจะสั่งลาลูกชายและหลานสาวว่าให้มีความสุขกับชีวิตและกดไลค์สับไข่ให้กับเจ้าของคลิปด้วยนะแต่ในขณะที่ลุงแกกำลังจะขาดใจไอ้เจ้าโคช้างก็ส่งงวงของมันทะลุออกมาจากประตูและปล่อยปรสิตซิมไบโอตพุ่งจูดเข้ามาใส่ร่างของคุณปู่เพื่อสิงร่างเขาหนีออกไปจากที่นี่แต่ด้วยความเทพของแกที่คิดไวทำไวในตอนที่กำลังมีสติอยู่นั้นแกกระทุบไปที่เครื่องส่งแก๊สไนโตรเจนจนมันเกิดระเบิดตะบุ้มแช่แข็งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณนั้นยกเว้นพวกพระเอกจนเวลาผ่านไปหลายปีองค์กรลับโคตรกาวที่ปกป้องมนุษย์โลกจากพวกเอเลียนก็เข้ามารับผิดชอบและสร้างศูนย์วิจัยชีวิตจากอวกาศจากตัวของคุณพ่อของแฟงที่ถูกแช่แข็งไว้ในห้องกักเก็บใจกลางศูนย์วิจัยและหลานสาวของเขากับแฟงก็เข้ามาสวัสดีร่างของเขาทุกๆวันโดยไม่ขาดส่วนร่างของเจ้าเมมอสบูลีก็ได้ถูกนำกลับไปนาทีพิพิธภัณฑ์สัตว์ล้านปีของเจ้าแฟงเหมือนเดิมและเรื่องราวของแมมมอสทีเอสโคตรอสูรกายช้างเช็ดก็จบไว้เพียงเท่านี้ใครชอบคลิปสปอยหนังเก่าๆแบบนี้ก็อย่าลืมฝากไลค์และสับไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเออแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างสับไข่นะครับไม่ใช่จับไข่แม่พูดผิดทีเดียวนี่ความหมายเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยและท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ